วันนี้เราไล่เรื่องอายความอายของแต่ละคนในชีวิตที่เคยผ่านมาเคยอายเรื่องอะไรกันมาบ้างอายนี่ก็คือตาอายทางอายตาใช่แต่ถ้าเกิดนางอายนี่เป็นฮะอ๋อใช่นางอายคือตาเป็นกระเทยทำไมอ่ะไอ้เป็นนางไงตาเป็นกระเทยก็นางเขาเรียกเลยนางอายมันอาจจะยากไปหน่อยนึงคุณเรียนสูงโอ้ดูจูกันอีกอ่ะเรื่องมีอยู่ว่าแวจากรถไปโลตัสจอดเจอไฟแดงดูรถอุ้ยรถมันคุ้นว่ะรถแบบว่าเพื่อนกูแน่เลยกูว่าชัวร์เปิดกระจกเลยแล้วกูเพื่อนกูบอกว่าเฮ้ยเขาก็เปิดมาครึ่งนึงเลยกูว่าเออไปโลตัสไปโลตัสเขาไม่ได้ถามนะแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนกันนะลงอีกก็เปิดออกมาใครไม่รู้แล้วก็ร้องเปิดชิบะย้อนไปสมัยเรียนประถมปวดขี้และการที่ปวดขี้ต้องแอบมาขี้เว้ยไม่สามารถจะบอกได้ว่าใจข้าพเจ้าไปเข้าห้องน้ำไปขี้ครับโดนเพื่อนร้อยนอนก็เลยแอบลงมาตอนก่อนที่จะพักเที่ยงพอเดี๋ยวพักเที่ยงคนแม่งเยอะจะลงมาก่อนเลยวิ่งมาเงียบๆเลยคนก็ขึ้นเรียนหมดวิ่งมาวิ่งไปเพื่อนเข้าห้องน้ำเปิดไปอันแรกเขาเทนี่อยู่อะจุลินทรีย์อะไม่เป็นเหม็นอะแต่กูไม่ชอบแบบเหม็นเปิดไปห้องนึงเออได้ละขันไม่มีไปห้องผู้หญิงแล้วก็ปวดจัดเลยก็เลยปวดมากมั้งก็เข้าห้องผู้หญิงปิดประตูนั่งเคลียร์ท้องเสียเลยจัดแรงไปเลยแบบเลยแบบบุ้นๆน่ะโอ้ยดูแล้วนะพี่เสร็จปุ๊บเสียงกิ๊กกริ๊งเลิกเรียนเจ็บเท้าตุ๊บๆๆๆๆๆๆตรงจากบันไดห้องนั่งอยู่ใต้บันไดกูเห็นแล้วทัวร์ลงอ่ะทัวร์ลงเลยแล้วนั่งผู้หญิงด้วยประเด็นหลักหันไปไม่มีขันเหมือนกันมีแต่น้ำแต่ว่าไม่มีขันแล้วขี้ท้องเสียแล้วแบบพี่อ่ะเออแหกปากเอ้ยมึงไงอย่าหิวข้าวไม่ข้าวขันไปเลยก่อนกูนั่งแบบทำไมที่ออกไปไงดีวะจากนั้นเสียงประตูดังปึ้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 งเฮ้ยเจ็บหรือยังอ่ะเสียงผู้หญิงเลยเฮ้ยเจ็บหรือยังอ่ะนะนะกูเอาไงดีวะไงดีวะจ้วงน้ำจากมือแบบล้างมือไปอ่ะล้างไปปุ๊บมันตักต้อนยังไงก็ล้านไม่ลงอ่ะกูเอาไงดีวะไอ้ยี่ไม่ไหวแล้วเขาคอประตูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเย้ยก้มหน้าเปิดประตูเลยสู้เลยปึ้งโคตรครับแต่พวกเคยเหมือนกันนะแบบมึงอ่ะแต่ว่าคนละสูตรกันยังไงเพราะกูก็แบบว่าไปห้องน้ำสาธารณะแล้วปวดขี้ไม่ไหวแล้วห้องน้ำชายมันเต็มก็เลยเข้าห้องน้ำหญิงเรียกเหมือนทัวร์คนแก่ลงอ่ะเข้าห้องน้ำกันมุงปังเคาะประตูเรียกจะทำไงดีวะแต่ว่าของกูมีครบนะที่ยินตู่ชะโคกอะไรเงี้ยคิดในใจสักครั้งในชีวิตไปเปิดไปปึ้งแล้วแบบว่าโทษนะครับฟอร์มเป็นตุ๊ดเลยว่ะตอนประมาณป.2 พี่เป็นแบบว่าเหมือนพี่อาร์มเนี่ยคนเราขี้ไม่กล้าให้เพื่อนรู้อ่ะแล้วผมก็ไม่กล้าไปขี้ด้วยเพราะว่ากลัวเพื่อนล้อทีนี้กั้นไม่อยู่ขี้ใส่กางเกงพอขี้ใส่กางเกงปุ๊บไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงก็เลยโทษเพื่อนว่าเพื่อนเล็งไว้สมมติผมเล็งพี่ดิวไว้แล้วไปอยู่ใกล้พี่ดิวก็เฮ้ยเหี้ยไม่ได้เหี้ยโยนขี้ของจริงกูก็เคยมีอยู่เรื่องขี้เหมือนกันตอนเด็กคือกูก็เรียนประถมประมาณป.2 ป.3 นี่แหละพอเรียนเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มเรียนถึงป.3 เริ่มเรียนแต่กูอ่ะต้องเรียนพิเศษเรียนถึง4:30คุณครูก็มาเร็วพอเขามาเรียนเสร็จปุ๊บเขาสอนเลยพอเขาสอนเรียนเสร็จปุ๊บอ่ะไอ้เหี้ยกูปวดขี้อ่ะไอ้เหี้ยกูก็ไม่ได้ขี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรเวลาเรียนพิเศษอ่ะคือมันจะมีนักเรียนจากห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้นปอนู้นปอนี่มันเข้ามารวมกันใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็สอนไปตามปกติแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาให้ช่องแบบพวกขยายหรืออะไรทั้งอย่างไงไอ้เราก็แบบไอ้เหี้ยปวดขี้ที่หายเลยเจ้าของก็ไม่กล้ากลัวเพราะมันเงียบมากแล้วก็ตั้งใจมากอะไรเงี้ยบรรยากาศคือมันตั้งใจเรียนกันมากแล้วกูก็แบบเอาไงดีวะเหี้ยขนลุกขนพองแบบสไปเดอร์เซนมันขึ้นแล้วนี่พอถึงคิวกูเอาว่ากูว่าอึบเลยแต่ว่าด้วยความที่แบบมันปวดนะกูก็เดินไปแต่ฟอร์มไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่กูก็ไปท่องจิตใจกูไม่ได้อยู่กับหนังสือแล้วอ่ะมันอยู่กับกางเกงแล้วอ่ะมันค่อยๆแบบเริ่มมาพอเราจะท่องไปมาสักนิดนึงอ่ะนั่นแหละสัมผัสได้เลยว่าน้ำมันเริ่มไหลพอน้ำมันเริ่มไหลเสร็จปุ๊บสักพักนึงมันไม่ไหวเลยเริ่มเข้ามาไปเหรอไปเลยเออไปเลยแล้วกูทำไงหวั่นท้องเรื่องนี้แบบว่ารถตู้เดินทางไกลกระดานจังหวัดก็หลับมันจะมีจังหวัดหนึ่งที่แบบว่าเรากลนใช่ไหมก็จะมีจังหวัดที่สะดุ้งว่าเราตื่นเพราะเรารู้เรากลนแบบว่าเราชิบหายแล้วไงทำไงดีวะกูตอบข้าแล้วก็นั่งถอยเคยไปดูหนังคนเดียวไหมหนังเรื่องนึงที่ชอบมากนะไปดูเรื่องไพเรตออฟเดอะคาริบเบียนไปดูคนเดียวเลยเพื่อนไม่มีแฟนก็ไม่มีด้วยนะซื้อตั๋วดูคนเดียวนั่งดูไปดูไปเพลินไอ้เราก็หนังสนุกใช่ไหมมาหยิบป๊อปคอร์นแดงป๊อปคอร์นแดงทั้งวันแรกพันหนาเขาด้วยเป็นสองคนเมียเขามาด้วยกันอันนี้ก็มีสองคนเมียไปไงกูนั่งข้างทำยิ้มเขากูยิ้มเป็นใจเลยหนังจบเพิ่งรู้ว่ากูอ่ะไม่ได้ซื้อมาป
ี62ตอนที่อยู่ออฟฟิศเก่าช่วงประมาณปลายปีแล้วแม่กูก็มาหาที่บ้านกูก็นั่งเล่นโทรศัพท์กับบิทเทิลนอนเล่นกายก้อยดูโทรศัพท์แล้วก็พอดีเข้าไปแอปเซเว่นช่วงนั้นที่แอปเซเว่นมันมีแบบว่าอะไรวะออเมมเบอร์เปิดวันนี้มีโอ้เราก็เปิดดูแต้มเฮ้ยแม่งหมื่นแต้มเลยดีกว่าเราอะบวกผิดไงเราคิดว่าแม่งได้แบบหลายบาทอะแม่วันนี้จะที่ปีแล้วไปเหมาเซเว่นกันทั้งพันหนึ่งว้าวเลยปุ๊บกะคำนวณทุกอย่างเหมือนไม่เกิน 1,000 บาทวางตะกร้าหน้าเซเว่นปั้งให้ออเมมเบอร์จ่ายครับเฮ้ยเซเว่นบอกว่า100เดียวนะครับพี่ก็แบบว่าอารมณ์แบบตอนเด็กๆประถมเนี่ยก็ปวดขี้ธรรมดาแต่แบบไม่กล้าบอกครูไม่กล้าบอกใครอยู่แล้วไปขอเข้าห้องน้ำก็คือเต็มร้อยเต็มร้อยแน่เราก็แบบคือปวดขี้แหละแต่แบบไม่ไหวแล้วไม่อยากขี้ในห้องขอไปฉี่ครับแล้วอาจารย์ก็บอกแป๊บนึงไปฉี่เดี๋ยวค่อยไปนั่งก่อนนะเอ้ยก็บอกไปขี้ก็ไม่กล้าก็แบบไปฉี่นี่แหละโอ้โหอาจารย์ไม่ไหวจริงเขาขอเขาไปนั่งก่อนไปนั่งหนึ่งอีก5นาทีไปแล้วเราไปนั่งแบบก็ไม่ไหวอ่ะขออีกทีนึงบอกตรงๆเลยอาจารย์ครับผมขอไปขี้แล้วแบบว่าไม่กล้ามองหน้าเพื่อนอะหันหน้าเพื่อนจานเข้าขอไปขี้ครับปุ๊บปุ๊บไปเลยไปถึงปุ๊บห้องน้ำก็ขี้ปกติเลยเสียบชุดใหญ่แล้วเป็นห้องน้ำมันเป็นแบบโถแบบนั่งยองแล้วตั้งเกงนักเรียนอะมันสะแปดอะรุนเราก็แบบปล่อยไปไม่สนใจอะล้างล้างตอนจังหวะจะใส่กางเกงอะถึงเดือดติดถุงเท้าแล้วว่าคือจะใส่ไปก็ไม่ได้อะต้องถอดถุงเท้าแล้วเดินเข้าห้องเรียนคือเพื่อนแม่งรู้เลยมึงถอดเท้าไปก็โดนล้อไอ้ขี้ลอยไอ้ขี้ขับรถไปต่างจังหวัดแวะปั๊มแล้วก็เข้าไปเข้าน้ำสักพักนึงพักใหญ่แล้วออกมาขึ้นรถคันผิดแล้วผิดที่แบบว่าเขานั่งอยู่นั้นด้วยแล้วหน้าตาแบบกูเขามองไม่ค่อยดีกูบอกอุ้ยโหพี่รถสวยนะครับแค่เกิดแต่ละดอยเทศกาลดนตรีผิดที่เราเลยแหละสับเพ่าแบบว่าเราปวดขี้จัดแล้วเราแบบว่าปิดประตูไม่ดีเราปิดแล้วเราล็อกแค่ครึ่งเดียวไม่ไหวแล้วกูถอดเจ็บปุ๊บนะเปิดประตูมาปุ๊บมองหน้ากูเนี่ยมองคนกูแล้วกูทำไงดีวะสัตว์เอ้ยอ๋อขี้อยู่ครับแล้วรถครับแล้วจะกลับมันไม่ยอมมองอีกสักทีนึงอันนี้คืองานสารเขียวครั้งที่4ตอนนั้นคือแบบงานเล็กๆไงแต่คนก็เยอะอยู่นะห้องน้ำก็จะมีน้อยมีอยู่2ที่เองตอนนั้นอ่ะกูขึ้นไปขี้เสร็จลาดไปลงกูนั่งยืนลาดเป็นชั่วโมงแล้วมีคนแบบเขย่าอยู่นะมันเยอะห้องน้ำก็น้อยกูลาดอยู่นะขี้ตัดสินใจแบบไม่ไหวแล้วถ้าอยู่แล้วร้อนจริงขี้จะตายอยู่แล้วไอ้เหี้ยเปิดประตูหน้าด้านเลยออกไปแล้ววิ่งเข้าต่อวิ่งเปิดประตูสวนพี่ไม่ลาดกูเลยบอกว่ามันลาดไม่ลงมันเป็นเราแน่ๆมันเป็นกูแหละมันเถิดเฟเจอร์เหมือนกันนั่งขี้เพลินๆเลยพอลงเสร็จปุ๊บมีอย่างให้ชูเหมือนกันเอาเข้าอีกนะกูเป็นคนเทียบกันที่ไม่ทิ้งขยะทิ้งลงไปในโถแล้วไปเอาพอเสร็จปุ๊บกดปุ๊บแม่งไอ้เหี้ยมันหลอกเราอ่ะมันแกล้งลงไปก่อนแล้วก็หยอกล้อกันขึ้นมาย้ำย้ำอีกนึงขึ้นมาโอ้ยมันเหี้ยแล้วปิดเอาไว้เลยเปิดไปเป็นคนอื่นหลอกกันเดี๋ยวเปิดมาเรียบเสียครับไม่เป็นไรน้องผมปีปวดมากพี่มีเสียงจริงพี่แล้วเขาบอกแบบขี้ไม่ไหวแล้วเขาเปิดมาโอ้โหร้อนนิ้วโป้งแทบจุกแล้วก็มาล้างมือคู่กันเนาะบอกแล้วไปกับเพื่อนกลับบ้านเมื่อก่อนเท่านั้นก็ตู้กัน30บาทถึงบ้านจากของ6กันวันนั้นผู้ชายอ่ะเล่นเตะบอลกันกลับบ้านกับเพื่อนเขาขึ้นปุ๊บเข้าไปนั่งรู้เลยว่าตีนเหม็นก็ตัดแบบโคตรเหม็นเลยอ่ะเป็นคนนั่งเว้ยมันก็เงียบไปนะเขาไม่กล้าพูดอะไรแต่เรารู้ว่าเพื่อนเราไม่กล้าบอกมันขับบอกพ่อครับตีนใครครับมันนั่งข้างหลังครับเราได้เปิดต่างได้อ่ะเป็นไม่ได้ข้างหน้าเลยไปมันไม่เหม็นรถเมย์แต่ก่อนรถเมย์พัดลมอ่ะกูชนพัดลมต้องถือว่าฝุ่นในพัดลมไม่ได้เราไปยืนรอกดกระดิ่งก็ว้าวเอาหุ่นเต็มหูสมัยปชไปนั่งรถเมล์สาย39กูจะปกติจะลงประตูหลังประตูหลังอะว่าไม่ต้องรอเขาจอดอะกูจะลงแบบตรงหน้าซอยเลยแล้วทีนี้เขาเบรกแล้วกูเบรกฟอร์มเดินลงประตูหน้าเลยที่มันไหลไปอะเดินต้องกูไปกับเพื่อนกูแต่เพื่อนก็สนิทมีสาวด้วยมึงจัดการสงการกระบะอะไรมาเริ่มกระบะพี่อยู่ขับแล้วข้างหลังมีผู้ชมผู้ใหญ่ผู้หญิงเต็มเลยนะมาก็เต็งกันพอมันเข้าไปในเมืองก็ติดใช่ไหมติดกันตรงไหนกันพอออกมาจะกลับบ้านแล้วเอาก็ขับมาแรงมันขวนอ่ะข้างไอ้นี่เมาห้าวปวดเยี่ยวลุกขึ้นเลยปัดกระบะยิงเลยยิงเยี่ยวกระบะเลยโอ้โหตอนนั้นข้างหน้ารถกูยืนเลยนึกว่ามันจะหลอดไหลลงไปลมแม่นหัว